วัสดีค่ะโอ้โหวันนี้เช้าตรู่ทีมงานปลุกขึ้นมาจากเตียงตั้งแต่เช้านะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะพี่กิฟต์บึงอะไรบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ที่จะมาเนี่ยก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าบึงบอระเพ็ดเนี่ยได้ขึ้นชื่อลือชามานานมากเรื่องจระเข้คือตอนแรกกลัวแต่ว่าเรามีเจ้าถิ่นนำทางเราก็เลยมีความมั่นใจมีเจ้าถิ่นนี่คือจระเข้จะหายหมดเลยไม่เกี่ยวใช่ไหมเจ้าถิ่นย่ำน้ำจระเข้แหวกอะไรเงี้ยไปหาเขาเหอะไม่งั้นเดี๋ยวไปดูพายโดนงาบมาที่นี่ขึ้นเรืออย่างเงี้ยค่ะมีแบบข้อห้ามอะไรบ้างไหมคะคือเป็นขอความร่วมมือมากกว่าค่ะข้อแรกก็คือว่าขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวนะคะที่มาเป็นหมู่คณะหรือมาเป็นครอบครัวค่ะไม่เด็ดดอกบัวในบึงบอระเพ็ดแล้วก็ข้อห้ามอีกอย่างนึงคือว่าบึงบอระเพ็ดของเราอะค่ะอยู่ในโครงการบึงบอระเพ็ดปลอดโฟมห้ามนำโฟมเข้ามาในบึงบอระเพ็ดในพื้นที่เลยค่ะจะมีมากอันนี้ค่ะดอกบัวแดงแล้วเนี่ยยังมีอะไรอีกคะแต่นกค่ะนกประจำถิ่นนกอพยพมาจากไซบีเรียเลยนะคะประเทศจีนก็มีนะคะจากรัสเซียก็จะมีหยอสเปจากรัสเซียเลยค่ะแล้วก็จะมีทะเลบัวแดงแบบนี้ค่ะมีทั้งบัวแดงบัวหลวงและบัวบางบัวแดงจะเป็นบัวเล็กๆสีขาวตอนเย็นมีที่ไหนไปให้ไปเที่ยวบ้างเย็นๆก็จะมีตอนเย็นนะคะทุกวันศุกร์และวันเสาร์จะมีถนนคนเดินค่ะคนเดินก็จะเป็นแบบเป็น walking street แล้วก็มีร้านอาหารมากมายเลยค่ะทีนะคะท่องเที่ยวบอกว่ามาที่เนี่ยโรงแรมในจังหวัดเต็มบึงบอระเพ็ดเรามีที่พักแล้วนะคะมีที่พักอาคารบริการนักท่องเที่ยวนะคะก็มีสำรองไว้ให้มีทั้งรีสอร์ทแล้วก็มีห้องพักจำนวนมากมายราคาดีมากมากด้วยราคาไม่แพงค่ะราคาถ้าอาคารท่องเที่ยวนะคะเหมือนเป็นโรงแรมค่ะราคา700บาทถ้าเป็นรีสอร์ทนะคะราคา800บาทเท่านั้นเองค่ะค่ะตอนนี้ก็มาถึงอาคารที่พักท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ดแล้วนะคะที่จะพักกันคืนนี้เลยค่ะก็กว้างอยู่เนาะกว้างค่ะติดริมบึงเลยค่ะโอ้นี่มันโซนล็อบบี้เป็นโรงแรมเลยเนาะค่ะจะมี2ชั้นนะคะอาคารตรงนี้ก็จะมี2ชั้นแล้วก็จะมีทั้งหมด35ห้องค่ะแล้วก็นอกจากก็จะมีตรงนี้เรามีรีสอร์ทอีกนะคะ4หลัง4หลังค่ะได้พอสมควรเลยนะใช่มีทุกอย่างครบค่ะสะดวกครบคันเลยค่ะทีวีทานน้ำอุ่นมีพร้อมเลยค่ะคืนนี้ก็พักที่นี่สักคืนนึงพักเลยค่ะนี่ค่ะในที่ของกุญแจของพี่มินนะคะอยู่ของพี่กิ๊ฟค่ะค่ะนี่ก็มาถึงแล้วนะคะร้านเด็ดที่แต่แนะนำเพราะว่าร้านนี้ค่ะก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากคือบอกว่านครสวรรค์นี่ต้องมาร้านนี้เลยใช่ไหมร้านนี้เลยค่ะนี่คือชื่อลือชาในตีกระจายแล้ว3รสแล้วก็
โอ้โหเยอะมากกินไทยค่ะเห็นแล้วเห็นแล้วทนกินท้องร้องไม่ไหวแล้วเนี่ยเห็นแล้วอลังเห็นแล้วจะทนไม่ได้แล้วนะคะพี่รุ่งเต็มเลยเห็นมีอะไรบ้างคะในนี้เอาที่แบบออริจินอลเลยแน่เลยเส้นหมี่เส้นหมี่เส้นหมี่เหนียวนุ่มน้ำใสที่ขายมาอยู่20กว่าปีค่ะนี้นะแล้วก็คือทอดมันปลากายค่ะทอดมันปลากายทอดมันปลากายแล้วก็ปอเปี๊ยะกุ้งหมูสเต๊ะแล้วก็หนังปลาหนังปลาอันนี้เด็ดเลยใช่ไหมหนังปลาเนี่ยอยากให้ดูว่าเป็นแบรนด์ของปลาแท้ๆไม่ใช่แบบว่าเป็นข้าวเกี๊ยวหรือสองแป้งอะไรไม่ใช่นะหนังปลาแท้ๆเลยนะคะที่เดินเข้ามาแล้วน่ากินมากก็คือน้ำผลไม้ค่ะน้ำผลไม้น้ำผลไม้ที่ร้านจะทำเองด้วยทำเองจริงๆแล้วเนี่ยสดๆตั้งใจจะมาทานน้ำฝรั่งแต่ว่าพี่เขาบอกว่าพี่ขายดีแน่ขายดีมากหมดค่ะงั้นจำไว้นะคะมาร้านนี้ต้องลองน้ำฝรั่งอ้าวยิ่งหมดนะพี่อย่างอื่นก็ได้ไม่ต้องเข้าใจเรามีเนื้อผสมเนื้ออยู่ในมาตามสัญญาแล้วค่ะนี่ตามสัญญาแล้วค่ะที่ผมจะพามาถนนคนเดินนะคะทางด้านตรงนี้นะคะจะเป็นร้านอาหารค่ะหรือว่าฟู้ดสตรีทนะคะฟู้ดสตรีทส่วนด้านหลังนี่ค่ะเป็นวอล์กอินสตรีทนะคะยาเป็นกิโลเลยค่ะแหล่งช้อปปิ้งมีแฮนด์เมดมีของที่ทำจากมือจะกินก่อนกินก่อนหิวมากพี่มิ้นหิวแล้วขอเด็ดเด็ดได้เลยค่ะเด็ดเด็ดขนมเด็ดขนมเด็ดเด็ดขนมก่อนใช่ไหมกินก่อนกินมากินมากยาวไกลยาวไกลด้านหน้านี้เลยค่ะโอ้ร้านโดนัทนั่นไงที่บอกเลยใช่ไหมร้านเก่าแก่ในนครสวรรค์เลยนะคะทำร้านนี้เท่านั้นถ้าโดนัทนะคะโดนัทโดนน้ำตาลใช่ไหมคะไม่คุกก็ได้คุกก็ได้ค่ะคุกก็ได้แบบไหนไม่จะเอาคุกไงประเด็นเหรอฉันเอาไม่เอาคุกใช่ไหมคะแกยังอ้วนไม่พอเหรอร้านนี้เลยไอศกรีมทับทิมกรอบและลอดช่องดูทับทิมน่ากินมากเห็นแล้วหาอยากกินไอติมอะค่ะไอติมใส่ถ้วยใส่ถ้วยไปกลับบ้านสนุกมากลาคุณผู้ชมไปนะคะบ๊ายบาย